อันตรงนี้ขยับมานี่นะขยับมานี่แล้วเป็นหัวมันนอนราบอ่ะแล้วมันอ๋อมันเหมือนเรานั่งรถปะเมารถงี้ปะเมื่อกี้อ่ะเขาถามเมื่อกี้ซันฝากคำถามว่าถ้าไม่ใช่หยดฝนกลิ่นสนิมแล้วเป็นกลิ่นอะไรฮะหยดฝนกลิ่นเมื่อกี้พี่บอกแล้วกลิ่นทุเรียนเนาะกลิ่นหมีอ๋อกลิ่นทุเรียนได้ไหมอันนี้คือไม่ได้อะไรนะอันนี้คือเข็นแม่แสงแล้วก็ล้มน้ำปลาได้ป่ะได้กินน้ำบอกว่าจะเอาอะไรไหนบอกพี่ดิมาช่วยกันก่อนค่ะจะบอกว่ากินน้ำปลาค่ะเพราะว่าพี่ฟ้าทำน้ำปลาหกใส่กางเกงตัวเองนะคะใช่แล้วก็เข้าซีนแบบลืมอ่ะอึมๆแล้วเขาทำไงรู้ป่ะเขาเอาน้ำหอมไปฉีดตัวเองแล้วก็พี่ก็ไปบีบก็เป็นกลิ่นน้ำหอมนั่นแหละเนี่ยหยดฝนกลิ่นน้ำปลาหยดฝนกลิ่นผีก็เห็นอย่าฮะไม่เห็นแค่นี้อ่ะไม่เห็นแค่นี้เมื่อกี้พี่ดอกแทบจะเอากล้องไปจ่อมอนิเตอร์แล้วไหนอุ๊ยโทษจับฉลาก10คนมาดูหน้ามอนิเตอร์เลยเออดูทำไมไม่จริงๆนะไหน ASMR สิเนี่ยเหรอถ้าเราอยากให้เขาเรียกเราไปถ่ายอะไรเราต้องกินเวียนหัวจะอ้วกมันเลยต้องกินอะไรเปรี้ยวๆเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคะฮะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมาเรียนรู้ความอ้วนหรอเวียนหัวเน้นหัวชอบกินไก่สารวัตรยมมากหัวฟูเลยถือว่าเขาบอกว่าหนูหัวฟูทำไมพี่ปัดต้องมีเล่นกล้ามผมอยู่แต่ว่าเบาบางก่อนเบาก่อนน้ำลายไหลคุณหมอเข้าซีนอยู่นะครับตอนนี้คนคนอุ้ยไว้ดีคุณหมอเข้าซีนอยู่นะครับตอนนี้คุณหมอเข้าซีนอยู่นะฟิลเตอร์มันหายอ่ะทุกคนตอนนี้ตาฟ้าเพราะไฟเพดานเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวถามก่อนว่าเดี๋ยวเราเหลืออีกไม่กี่ซีนแล้วเนาะพี่ฟ้าเดี๋ยวเราก็จะอันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเสร็จสำหรับวันนี้มีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมไหมคะรอดูสนุกเราตั้งใจอ่ะเรื่องนี้ทำตั้งใจกันทุกคนให้ออกมาดีที่สุดเรื่องนี้ก็เรานิ้วเนาก็คือแบบดูนิ้วเหมือนไปแกะหอยแครงเลือดมาเดี๋ยวพี่ฟ้าเล็กเนาะดูนิ้วหนูเลยบอกว่าอยากคุยกับพี่ซันหนึ่งอ่ะพี่ซันอุ้ยมีคนอยากคุยตรงนี้เย้มาเจอกับพี่ไฟแล้วหลังจากไม่เจอกันนานนะคะแกะไหมแม่งไม่ต้องไลฟ์เออพี่ฟ้าตื่นทำยังไงนะตื่นทำเหรอเรื่องอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะห้องนอนอยู่ติดกับห้องน้ำจริงหรือเปล่าที่เขาว่าเก็บเงินไม่อยู่อะไรนะอ๋อที่บอกว่ามันก็นอนได้ดิชอบอันนี้มากสุดบอกว่าอะไรวะสวดมนต์แล้วก็สวดอีฟ้าอีฟ้าจิวไปกันเถอะเอาไมค์มาคืนเลยโบกมือลาไปก่อนนะคะเอาไมค์ไปด้วยเหรอติดไมค์
พี่ฟ้ากลับบ้านแล้วค่ะนี่น้ำใครอะขอมึงดิไปบ้านเร็วเดี๋ยวโดนธรรมดาตอนนี้เป็นละครพื้นบ้านละครพื้นบ้านของจริงตอนนี้ใช่มันพื้นบ้านตั้งแต่เวลาคนอื่นไปออกซีนอื่นพักผ่อนได้อยู่แล้วมั่มมั่มนะคะลูกได้ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะไม่ก็ค่ะพี่สันต้องนั่งตรงนี้เดินป่ากินข้าวเสร็จเดี๋ยวซื้อนมหมีให้กินนะคะเหงือปะทำเหงืออยู่ในกล่องแกงส้มเหรอคะแกงส้มมาล่าก็ดีอื้อมาล่ามาล่าคือชอบกินเผ็ดได้หรออันนี้ไม่เผ็ดเผ็ดมากไม่เผ็ดเผ็ดหรอไม่รู้ยังไม่ได้กินเผ็ดแต่คิดว่าไม่เผ็ดอ่ะพี่เต่าลองกินไม่เป็นไรให้น้องกินก่อนพี่เต่าต้องกินด้วยให้น้องกินก่อนกินร่วมอุ๊ยโนโตมัมมากกลมกล่อมมากเลยค่ะอยากทราบสูตรของทางร้านของคุณชามากเลยครับเมื่อกี้ก่อนที่จะไปถ่ายพี่ซันบอกว่าคิวหน้าเราทำกับข้าวคนละอย่างแล้วแบ่งกันแต่หนูจองหนูทำแกงส้มให้กินแต่ทุกคนพูดว่าอะไรไม่ต้องทำหรอกมันดูเหนื่อยลูกหนูเอาข้าวเปล่ามาพอแล้วให้หนูหุงข้าวเหรอไม่ต้องหุงข้าวซื้อทำไมไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวหนูเลยอ่ะพี่ลองกินไข่เจียวที่หนูทำแล้วพี่เชื่อมั่นในตัวหนูเลยว่ามันอร่อยอ่ะมันจับใจเกินจะทำให้กินอีกเอากี่ฟองมันจับใจเกินทำเลี้ยงไหมได้เราผัดเราทอดเป็นแบบกระทะใหญ่แล้วมาตัดแบ่งอยากให้หน่วยช่วยเอาน้ำราดเตาไฟอ่ะให้มันเสียเป็นหมอแหละดีแล้วฮะว้ายตกใจหมดไม่มีอะไรค่ะทุกผู้ชมอุ๊ยเขาพูดแล้วไข่เจียวสูตรชาร์ลอตนี่ขนมเบื้องไม่ขนมเบื้องกรอบนอกนุ่มในพี่ซันอย่าเปิดเผยมันไม่มีไข่แล้วมีแต่ข้าวเนี่ยแบบเนี้ยอร่อยดอกแคอร่อยมากจริงๆดอกขจรไม่ใช่หรอดอกแคไม่ใช่ดอกแคเฮ้ยสอนทำไอ้นี่มากได้ปะที่เขาทำวอลกันอะไม่มีอะไรค่ะตอนนี้ไม่ยามอยู่ถูกฟังแค่แบบหนูว่าปณิธานอะไรนะปณิธานปันตั้งปณิธานปณิธานว่าหนูจะนอนก่อนเที่ยงคืนวันไหนเริ่มเลยวันนี้ถึงบ้านก็น่าจะเยอะขึ้นแล้วป่ะเดี๋ยวจะตัดให้ได้เพราะว่าจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ดื้อไม่ถ่ายนะเดี๋ยวตัดให้เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ต้องไอ้ถึงวันในกองหัวแต่ห้ามนอนอยู่บนเตียงเลยร้านเขาร้านหมอไล่ไปดูบนรถเลยไหมเราไปส่งบ้านดูแบบมามีมามีโดนเข้าค่ายสองรอบเลยนะมามีไล่ไปที่หน้าลิฟต์ได้ไหมไม่ใช่ดอกเอาแล้วหนูไม่เอาต้องรอมีนาด้วยมีนาเช็ดผมอยู่มันมีมามีดูหนูตลอดเวลาเลยไม่ได้นะเขาทำยังไงหรอเขาดูกันยังไงหรอไปเท่าไหร่แล้วอ่ะพี่ซานอย่าลืมกระปุกยิ้มทิ้งข้างในแล้วก็กระปุกกลับวันนี้นะคะก็ผ่านพ้นไปได้ดีมียกซีนไปซีนหนึ่งเนื่องจากว่ามันดึกแล้วนะคะเพราะพรุ่งนี้เราเช้าวันนี้พี่ฟ้าก็โหหนักอยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหนักกว่าเดิมเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเริ่มแต่หกโมงครึ่งพี่ฟ้าจะเยอะพรุ่งนี้เยอะตั้งแต่เช้าเลยเหลือหลิงคนเดียวตอนนี้หมอลานมานี่หน่อย6-7 โมงคือทุกคนกลับหมดเลยอ่ะยกเว้นเมย์อ่ะมีนาเร็วๆกูจะไปแล้วเช็ดรอนะกับพ่อเมย์นะเช็ดเลือดอยู่เจอกันนะคะพี่ๆยังไม่ให้ไปค่ะรอน้องรอมีนาก่อน7โมงเช้ามาแล้ว4โมงเช้าป่ะมันเกี้ยงแล้วเหรอล่ะแค่นี้แหละเคยกับเพื่อนหนึ่งเอ้ามันก็ต้องไปรอลิฟต์ด้วยอยู่ดีเดี๋ยวพักเดี๋ยวเราไปส่งกันที่ลิฟต์ส่งสารลิ่นนะเธอจะไปไหนอ
ห่วงใหญ่หาถึงจะได้รู้เดี๋ยวเอาพูดดีๆก่อนเร็วเดี๋ยวอย่าพึ่งปิดไลฟ์ก่อนมาเลยมาในไลฟ์ในลิฟต์เลยมั้ยเดี๋ยวรอมีนาก่อนรอมีนาก่อนมาแล้วไม่เธอรู้หรอว่ารถเธอต้องไปทางไหนเธอจอดชั้นไหนอ่ะข้างๆอ๋อข้างๆจอดข้างๆเขายกเขายกอ้าวเหลือหลินคนเดียวใช่แต่พี่ยังไม่กลับเดี๋ยวพี่รอเนี่ยพี่เสร็จเนี่ยไม่ไปอยู่ดิไปพี่เป็นเพื่อนค่ะก็บอกให้อยู่นะลิฟต์ก่อนเธอเดินเข้ามาเอาทำอะไรมาฝากสามคนมาปิดจบมาจะได้ให้พี่เต่าไปเจอกันนะคะทุกคนฝากซีรีส์หยดฝนกินสนิมไม่ว้าวนอนอย่างไปลงก่อนลงไปก่อนลงไปก่อนไม่เป็นไรพี่ขึ้นมาได้ใครโฮไว้อะเหนื่อยปะใครกดชั้นสองนี่ไงก็คือจะเสร็จแล้วหรอไม่เราอยู่ชั้นไหนกันอะตอนนี้หกเอาจอดชั้นไหนเป็นข้างหลังบายบายฉันไปดีกว่าไปแล้วนะ